สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมดงชมไพรชมนกชมไม้วันนี้จะพามาชมต้นประดู่ชิงชันที่เป็นบอนไซครับเป็นประดู่ชิงชันขึ้นอยู่บนโขดหินแต่ก่อนที่จะไปดูประดู่ชิงชันก็มาดูต้นไม้ต้นนี้ก่อนครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่ว่าโคดเขาขึ้นอยู่ในโพรงหินเป็นโคดหรือว่าเป็นตอขึ้นอยู่เต็มโพรงหินเลยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าหินหรือว่าป่าเบญจพรรณจะประกอบไปด้วยต้นลังต้นลกฟ้าต้นไม้แดงต้นไม้หลายๆชนิดนะครับต้นประดู่ต้นตะแบกเนี่ยครับเป็นโขดหินที่มีต้นประดู่ชิงชันขนาดเล็กขนาดจิ๋วโขดหินที่เขาเกิดนี่ก็สวยครับนี่คือต้นชิงชันหรือว่าประดู่ชิงชันขึ้นอยู่บนโขดหินก็เลยกลายเป็นต้นไม้แคะตรงนี้มีอยู่3ต้นอันนี้น่าจะเกิดจากเมล็ดปลิวมาตกตรงนี้ประดู่ชิงชันนี่ก็เคยทำคลิปวิดีโอไว้ในช่องบ้างแล้วแต่เป็นต้นที่สูงใหญ่บางต้นก็เห็นแก่นบางต้นก็ไม่เห็นแก่นแต่ต้นแคะต้นจิ๋วแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับขึ้นอยู่บนโขดหินเดียวกันสองต้นคู่นี่อีกต้นหนึ่งได้เป็นเกิดขึ้นจากตอเดิมหรือว่าตอเก่าครับไม้ชิงชันนี่ถ้าต้นใหญ่ๆมีแก่นนี่ก็จะนิยมมาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์ครับทำโต๊ะตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งทำด้ามพัดทำหวีทำกรงนกทำครุยเครื่องดนตรี
ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นประดู่ชิงชันขนาดเล็กหรือว่าบอนไซชิงชันเอามาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ